ผมว่าเร็วมากหมายความว่าที่ติดตามเรื่องการเลือกตั้งมาตลอดเนี่ยเป็นการประกาศชัดเจนว่าจะจับขอจับมือกับใครโทรไปหาใครมาบ้างถ้าเป็นหนังกําลังภายในก็ต้องแบบส่งเกี้ยวไปเทียบเชิงอย่างนี้ขอว่าที่เจ้าสาวมาอย่างนี้เหรอเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยและกําลังจะติดต่อพักเป็นธรรมจะเป็นรัฐบาลอยู่ที่39มเเสียงนะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้ เป็นไปได้ฮะแต่นี่คือสูตรหนึ่งสูตรที่แบบเขาเรียกว่าเบสิกจริงๆ<ช>แต่แตผมขอญาตคุณผู้ชมอย่างนี้ที่เราเตรียมมาเนี่ยคือเราขอตัดเฉลีรวมไทยออกไปก่อนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่มีตัวเลขสสขึ้นมานะฮะเป็นเขาเรียกยึดโยงของคะแนนกับกกตรวมถึงตัดพักเป็นธรรมออกไปด้วยเพราะยังไม่มีคะแนนเช่นเดียวกันคือถ้าเป็นไปดูตามสูตรหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะสูตรหนึ่งนี่เขาเรียกฝั่งเดิมละฝ่ายค้านเดิมที่เขาเรียก,กันตัวเองว่าพักประชาธิปไตยเนี่ยนะ เพื่อไทย141ใช่ไหมก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้151เมื่อรวมกับพักประชาชาติของอาจารย์วนาเมื่อรวมกับไทยสร้างไทยของคุณหญิงน่อยสุดารัฐ307เสียงเขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลแบบไม่ปริ่มน้ำด้วยม,มันเกิน250ไปแล้วผักทุกอย่างคือระขวร,รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ฝ่ายค้านภูมิมใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะฮะประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากา้าและพักอื่น อีก10พักอีก10เสียงขออขัยอีก10เสียงรวมฝ่ายค้าน193อมห่างชั้ะในเชิงการบริหารงานนะในเชิงการบริหารของรัฐบาลรัฐบาลมี500ขออภัยสสมี500รัฐบาลก็คือ2 5 0้ขึ้นไปบริหารงานได้ละแต่ตรงนี้ผมขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงก็คือปกติเนี่ยมันจะมีสวอีก250ตอนที่จะโหวตนายกกันตรงนี้มันยังไม่ถึง376ยเสิียงเลยต้องการอีกแค่3 1ค่ะ สวไม่ได้หมายความว่าจะโหวตทิศทางเดียวกันหมดทั้ง250คนไม่ใช่ฮะมีโอกาสโหวตให้เหมือนกันแต่ว่าจะถึงหรือเปล่าแต่ว่าจะถึงหรือเปล่าแต่ว่าจะเอาคุณพิธาไหมเอาคุณพิธาไหมเอาคุณอุ้งอิงคุณพิธาไม่ได้พักที่สามารถเสนอได้อีกก็มีใครฮะคุณอุ้งอิงคุณเสรษฐาคุณหญิงสุดารัตน์นี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าสสเนี่ยมันมาแค่6คนไม่ถึง25เพราะฉะนั้นคนดิเดตจากฝั่งนี้จะเหลือคุณพิธาคุณอุ้งอิง คุณเศรษฐาถามว่าสอวอเอาไหม,มถ้าเอา3าเสิบแเสียงพอฮะหนุนเป็นนายกได้นี่เป็นสูตรแรกอันนี้เขาสูตรเขาเรียกเบสิกสำหรับทางที่พักฝังฝ่งฝ่ายค้านปัจจุบันขึ้นมาเป็นแต่มันมีปัจจัยทางการเมืองคุณผู้ชมครับการเมืองคือเรื่องของอะไรฮะผลประโยชน์ตา้านต่อรองอแน่นอนนโยบายนโยบายว่าตรงกันหรือเปล่าอสองคือกระทรวงคุณนั่งกระทรวงนู้นคุณนั่งกระทรวงนี้ แบ่งกันลงตัวหรือเปล่า3คือเงื่อนไขพิเศษนะฮะเพื่อไทยสมมุติเขาเป็นเสียงอันดับสองก็จริงนะแต่ไม่สามารถร่วมงานไม่สามารถตอบเข้าเสนอของก้าวไกลได้เขาก็ต้องรวมกลุ่มของเขาเองนะฮะสมมติเขาดึงภูมิใจไทยเขาไปจับมือกับลุงป้อมนะฮะกับทางาคุณลูกท็อปเวลาวุฒิศิลป,ปะอาชา กับทางชาติพัฒนากาคุณกรจักรติกาวณิชเกินครึ่งของสภาแล้ว263เขาอาจจะปล่อยให้ก้าวไกลจับก่อนแต่ก้าวไกลเขาอาจจะจับอะไรไม่ได้สมมุติก้าวไกลเขาไปจับกับภูมิใจไทยไม่ได้พรางประชารัฐเขาไม่เอาอยู่แล้วอะไรแบบนี้เขาก็คุณตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ชั้นมีเสียงรวมกันได้เหมือนรัฐบาลปัจจุบันเนี้ยปี62เพื่อไทยได้อันดับหนึ่งแต่จับรัฐบาลไม่ได้ลุงตู่จับขั้วรัฐบาลได้ นี่คือสูตรที่อาจจะเป็นไม่ได้ทางว่าแล้วทำไมก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยอาจจะไปด้วยกันไม่ได้มันเป็นไปได้หรือเปล่าบางคนบอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้คุณทํางานฝ่ายค้านมาด้วยกันแบบนี้มันอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างอย่างที่บอกไปหนึ่งนโยบาย2คือเรื่องกระทรวงใช่ไหมครับกรณีคุณทักษิณนี่อย่ามองข้ามที่คุณทักษิณประกาศกลับมาเมืองไทยเนี่ยหลายคนนั้วิเคราะห์บอกมันมีนัยยะสําคัญอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วนโยบายการประกาศคุณทักษิณแบบนี้ก้าวไกลเขาจะ โอเคได้ไหมคุณทัศน์ิลทับมายอมติดคุกจริงเหรอหรืออะไรแบบเนี้ยนะฮะหรือจะมีเงื่อนไขอะไรพิเศษ <im it ress ant> อะไรบางอย่างแบบเนี้ยสมมติทำงานด้วยกันไม่ได้ <im it ress ant> มันก็คือสูตรสองแบบสักครู่นี้ <im it ress ant>